ผมบอมนะทุกคนมันเป็นระเบิดขุมใหญ่แบบนี้เลยอ๋อศาลาอยู่บนนี้เขาจะชุบออกเนาะสบายดีทุกคนนะตอนนี้เวลาประมาณโมเมนต์ประมาณเวลา 9:50 นาทีนะตอนเช้านี้ปาราบินจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ทงไฮฮีนเนาะพลสวรรค์แขวงเสียงขวางหรือว่าเมืองแปลกก็ยังเป็นช่วงที่กีฬาแห่งชาติหรือว่าเสียงขวางเกมนะตอนเช้านี้เฮาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ทงไฮฮีนกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวมีผู้คนหลายน้อยขนาดใดอยู่ที่ทงไฮฮีนท่านตอนนี้เราอยู่บริเวณแถวๆในซอยเนาะทางหน้านี่จะเป็นเนี่ยก็เสียงขวางเซ็นเตอร์สิวะเสียงขวางเซ็นเตอร์แม่นปะแม่นจะเป็นตึกเป็นตึกคล้ายๆเป็นห้างเนาะแต่ว่ามีตลาดนันไดโอข้างๆนี่คือขึ้นเลยคนหลายเข้าไปได้วะนี่รถจักรขนาดไม่จอดจานเป็นตึกใหญ่แล้วก็มีห้างมีตลาดจากบริเวณตัวเมืองนี้ไปที่ทงไอหินที่นึงหน่อยทุกคนทงไอหินที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนี่ก็จะประมาณ8-9หลักนะทุกคนประมาณ8หรือ9หลักนะแล้วใส่เขาออกไปทางนี้เฮ้ยบริเวณข้างๆห้างตึกใหญ่ๆนี่โอ้มีขายของกินลายเนาะเฉพาะน้อยมากินข้าวแถวนี้ย่างมากินข้าวเฉยๆวิทย์บอทางพุ่นเนี่ยรถจักรนะวิทย์อยู่โอ้มื้อหน้าได้สิพาทุกคนมาย่างรอเบิ่งแถวๆนี้มื้อนี้เขาจะมีเปิดตลาดนัดเลยรถจักรคันนี้เดี๋ยวโอเคเนาะเดี๋ยวจะทายถนนหนทางตั้งแต่ตัวเมืองนี้ไปหาทงไอหินที่นึงแล้วก็อาจจะไปแวะเบิ่งพระใหญ่นำThank you.
สิบปีแล้วไงคนละเท่าไหร่คนละ10,000ขี่รถ10,000ไปขี่รถ10,000ประดับดินกับน้อยเนาะเป็นกรรมการบานเตะทรายมื้อนี้ก็ว่างคือกันมื้อนี้พอก็ได้ว่ามาทงไอหินกันตอนนี้ก็10ปีแล้วนะคนละ 10,000 ขี่ก็จะมีรถกอล์ฟแบบนี้ขึ้นไปส่งเฮาจะมาฝากรถที่วันนี้คันละ 5,000 เนาะคันละ 5,000 ขีดเนาะก็ประมาณ 5,000 แล้วก็เดี๋ยวขี่รถกอล์ฟนี้ขึ้นไปไปเบิ่งทงไอหินกันบรรยากาศคนหลายได้ตอนนี้นะมีทางทางนี้ก็ยังไม่เคยมาวะยังได้โอ้เฉพาะนี่ว่าน้อยเคยมาแล้วครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่มีทั้งอันนักกีฬามือใดว่างเขาจะก็จะขึ้นมาเที่ยวนะทุกคนต้องเย็นขึ้นที่ปาราบินพาทุกคนมาที่ทงไอหินนี่เนื่องจากว่าทงไอหินนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในแขวงเส้นขวางแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศลาวเนาะเป็นมรดกโลกเลยก็จะได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกก็แน่นอนเนาะผู้ใดมาเที่ยวแขวงเส้นขวางมาเที่ยวงานมหกรรมกีฬาซีโมเมนต์ซีเกมมันก็หัวใจเฮาอ่ะแน่นอนเนาะผู้ใดมาจะต้องมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นี่ครับเป็นสถานที่ที่มาเที่ยวง่ายทุกคนใกล้ๆกับตัวเมืองนึงอย่างที่ได้ว่าไปประมาณ 8-9 หลักเนาะออกจากตัวเมืองมาแล้วก็มาต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันเด้อว่าจะเป็นอะไรช่วงนี้นี่คือทงไหหินเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือไหหินบางไหลองยืนอยู่นี่บางไหนี่แบบนี้เลยได้บ่ได้น้อยๆเด้อสูงๆใหญ่ๆอันนี้อีกซา40เซนจะฮอด2เมตรมันติบ่น่าจะฮอดน่าจะเกือบฮอด2เมตรน่าจะเกือบฮอด2เมตรแล้วมีนักกีฬามาเที่ยวหลายหน่วยนี้บ่ใหญ่ๆบ่สุดท้ายโหเราบอกแล้วสุดท้ายให้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้บางคนเอากระตุกน้ำทิ่มใส่แต่คนแนวมันเป็นเฮนน์เป็นทางขี้เหยื่อคิดได้จังใดว่าเป็นทางขี้เหยื่อนะนี่เท้าเบิ้งบ่เห็นเลยเป็นอ่ะหน่วยใหญ่แบบนี้เลยตอนนี้ก็จะเห็นพระใหญ่เดี๋ยวพวกเราก็จะไปพระใหญ่เดี๋ยวหลังจากถงไอหินนี่ก่อนพระใหญ่โครงหากระสร้างกันตัวนี้แน่แหละอันนี้จะเป็นขุมคลองแล้วทุกคนคุ้มครองก็คือจุดที่ข้าเจ้าขุดเพื่อลบลูกปืนสินาข้าเจ้าก็สิอยู่ในคุ้มนี้เพื่อซุ่มโจมตีศัตรูสิแม่นบ่ประมาณนั้นแล้วก็จะมีคุ้มระเบิดนี่คุ้มระเบิดอีพุ่นไอ้เมนที่ข้าเจ้ามาขุดค้นแล้วก็พบโครงกระดูกเนาะโครงกระดูกอยู่บริเวณแถวนี้แดดมาแล้วได้วันนี้ข้าเจ้ากำลังมีการศึกษาหรือว่าศึกษาแล้วๆนี่แต่ว่าวิธีการเอามานะข้าเจ้าเอามาจังใดนะอยู่ที่แขวงเส้นขวางนี่จะมีทงไหหินอยู่4แห่งเนาะทุกคนอยู่นี่แห่งที่1แห่งที่2แห่งที่3ท่านอยู่ที่อยู่ที่เมืองผาไซแล้วก็แห่งที่4ท่านอยู่เมืองคำนะปาราบินก็ไปมาทั้ง4แห่งแล้วก็ตามไปเบิ่งวิดีโอเก่าก่อนน่าจะไปแห่งที่4นี่โหดขึ้นภูไปมาขึ้นภูไป2ชั่วโมงแล้วก็มีเป็นป่าไม้ใหญ่แล้วก็มีทงไอหินอยู่ตามกล้องต้นไม้อย่างซี่นะหลายเลยแบบนี้เลยอยู่บริเวณพื้นที่นี้พื้นที่ที่คนยางหรือว่าเดินนี้เขาจะก็จะเก็บกู้ระเบิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็บ่ต้องย่าน
เวลามายางเนาะแต่ว่าถ้าเข้าไปตามป่าตามอย่างนั้นปาดินบ่ได้แต่ว่าเขาจะเก็บกู้ระเบิดแล้วบ่บริเวณแถวๆนี้ก็จะมีระเบิดหลายเลยระเบิดยังบ่ทันแตกบ่อย่างซี่เนาะเขาจะก็จะมีป้ายบอกแล้วว่าบ่ได้เก็บกู้แล้วหรือว่าบ่ได้บ่ควรเข้าไปซินะก็ถ้ามาแล้วก็บ่ควรเข้าไปตามป่าน่ะครับย่านระเบิดจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่ที่ทงไอหินนะเพื่อเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกันหน่วยนี้มีฝาปิดฝานี่เป็นเฮ็ดเป็นคือก้นหอยแม่นฝาปิดของมันเนาะแม่นแต่ว่าเมื่อเขาเจ้ายกขึ้นมาวางบ่เลยจังได๋ฝาน่าจะเป็นฝาปิดไห่แหละคือมันจุ๋งซี่แล้วตะกี้ลงผมบ่มนะทุกคนมันเป็นระเบิดขุมใหญ่แบบนี้เลยขนาดของบ่มก็น่าจะเท่าๆเท่าไหร่วะถ้าหลายคนจะเคยเห็นเนาะที่มันเป็นลูกใหญ่ๆอ่ะคล้ายๆกับลูกศรน่ะบ้านเฮาเอิ้นว่าบางคนเอิ้นว่าลูกศรไฟบ่เลยหรือว่าแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นขุมนึงขุมต้นมักสีดายนี่นี่ขุมบ่หลายเขาเป็นเช่นหนึ่งเช่นหนึ่งเช่นหนึ่งชนิดเนาะสองคุมซ้อนนี่แม่นะสองสามลูกของที่บ่อนี่อ๋อเพิ่นสันนิษฐานว่าถ้ำในนี่อาจจะเป็นหลุมหรือว่าเป็นบ่อนเผาศพเนาะทุกคนที่เห็นเป็นปองสองปองอยู่เชิงหั่นก็อาจจะเป็นปองไฟนะเพื่อเฮ็ดเป็นปองให้ควันไฟออกไปสินะเนาะข้าเจ้าค้นคว้าว่าถ้ำนี้ได้ค้นพบทั้งมีทั้งโลหะแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีหอดกระดูกคนนำเนาะที่อยู่ในถ้ำเอ๊ะมีคนมาเที่ยวว่ากันหลายทุกคนลูกต้องคุมข้าเจ้าให้มันได้เด้อลูกคุมข้าเจ้ามันได้ตอนนี้พวกเราจะไปที่ผาใหญ่นะเอื้อนวัดอย่างเนาะอันนี้เขาก็มาที่วัดไฮฮีนนะทุกคนทางผู้น่าจะเห็นสนามกีฬาใหม่นะสนามกีฬาใหม่ที่จะใส่แข่งขันใส่เปิดใส่ปิดในงานมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11หรือว่าเสียงขวางเกมนะแล้วก็ยูฮันจะเป็นสนามบินนะสนามบินเสียงขวางนี่ก็คือพระใหญ่วัดไฮฮีนเดี๋ยวจะขึ้นไปเทิงหุ่นแล้วก็จะเห็นวิวของตัวเมืองทั้งหมดน่ะเห็นวิวตัวเมืองงามเลยพระย้ายใหญ่พระคือว่าเป็นพระบางประธานพรนี่แหละยังประธานแล้วสมบูรณ์เถื่อองค์พระแท้น่าจะแล้วแต่ว่าแทนพระยังประธานแล้วสมบูรณ์คือมาน้ำกันได้วนทางนี้เรียกมาตำรวจแล้วบอกเขามานะก็บอกเขามานะเฮ้ยขึ้นมาจะเห็นวิวแบบนี้เลยสนามบินนะทุกคนสนามบินงานเอ๊ะเสียนเดี๋ยวเสียนนี่
เส้นยาวเลยคือสนามบินนี่นะตั้งแต่พุ่นเลยโอ้มีตังให้นางเลยนะคนนี้แล้วก็ทางนี้ก็คือตัวเมืองนะตัวเมืองใหญ่เติบได้เมืองแปลกนี่พลสวรรค์พระเจ้ากำลังสร้างศาลาทางนั้นศาลาอยู่บนนี้เขาจะทุบออกเนาะดีแล้วเขาจะทุบออกบนนี้เพราะว่าเทือกที่แล้วห้างปราดินมาบนนี้เนาะมาวันนี้นะครับเจ้าเฮ็ดศาลานี่มันมีหลังคาอยู่บนนี้นะก็เลยบังวิวก็คิดอีว่าศาลานี่ครับเจ้าเฮ็ดขึ้นมาบังวิวเพราะตอนนี้เขาจะเอาออกแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้วันนี้เราเฮ็ดตัวนั้นเนาะแน่แหละมาเสร็จแล้ววันนี้จะเป็นศาลานะจุดนี้นี่วิวตัวเมืองแล้วก็ไปเฮ็ดศาลาอยู่รวมพื้นตอนนี้จริงภูวันนี้ก็น่าจะสูงกว่านะน่าจะเห็นวิวตัวเมืองอ๋อผู้สร้างท่านเห็นวิวตัวเมืองดีใกล้ตัวเมืองใกล้ๆนั่นแหละท่านไหนตัวยักษ์ขึ้นตอนสร้างทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ที่ทงไฮหินแล้วก็วัดไฮหินเนาะมีพระใหญ่พวกเราแวะมาเบิ่งตอนนี้อากาศร้อนๆเวลา 11:10 ในตอนนี้เนาะอากาศร้อนพอเข้าไปอยู่โฮมก็จะเย็นเลยแต่พออยู่แดดนี้มันแดดแห้งนะอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่สูงขึ้นมาแล้วใกล้กับตาเวียนบ่แล้วแดดนี่แห้งอยู่หรือแดดปังแห้งเนาะก็แวะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ผู้ใดมาทางพลสวรรค์หรือว่ามาทางเสียงขวางเนาะก็แน่นอนก็ต้องมาเลาะมาเที่ยวทงไอหินแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพลสวรรค์เลยพระใหญ่แห่งนี้เนาะก็เราจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปจากซ่องประดับดินยูทีพลสวรรค์เมืองแปลกแห่งเสียงขวางแห่งนี้ช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่11หรือว่าเสียงขวางเกมนะไปสำหรับวิดีโอนี้เนาะน้อยกับประดับดินจะลาไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีบ๊ายบาย